ส่วนเรื่องการลงพื้นที่หาเสียงของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆไม่ต้องพูดถึงนะคะเข้มข้นดุเดือดจนถึงขนาดใน Facebook ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ คือถ้าไปอ่านเนี่ยวันนี้เป็นจดหมายฉบับที่10ใช่ไหมรู้สึกจะ11แล้ว10แล้วเดี๋ยวจะมี11นะตอนนี้10นัดแล้วว่าเดี๋ยว11ให้ติดตามดูคือบอกเลยว่าโอ้โหถ้าจะหาเสียงแบบเอาชนะคะคานกันจนแบบคือรุนแรงเนี่ยมันจะต้องจำเป็นต้องทำขนาดนั้นไหมจะดีกว่าไหมถ้าทุกคนเนี่ยบอกว่าจะร่วมมือกันช่วยกันฟันฝ่าวิกฤตต่างๆแหมเข้าสโลแกนก้าวข้ามความขัดแย้งของพลังประชารัฐเลยเชียวนั่นแหละนะคะคือเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้เห็นบรรยากาศการลงพื้นที่แบบดุเด็ดเผ็ดมันลงพื้นที่ต่อเนื่องนักวิชาการเองก็เคยบอกว่าหลังจากนี้วาทกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มดุเดือดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราตามกันต่อสำหรับการลงพื้นที่ของบรรดาแกนนำพรรคการเมืองต่างๆนะคะเริ่มกันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ขึ้นเหนือนะคะลาราชการขึ้นเหนือเลยนี่นะคะไปที่เชียงใหม่แล้วนะเมื่อวานผมแซวไปว่าอากาศร้อนใช่ไหมท่านได้ยินสงสัยท่านได้ยินคือมันร้อนนะคะแล้วก็นี่เราก็ดูธรรมะทะแมงด้วยนะคะไปพร้อมเสื้อพักเสื้อของพักรวมไทยสร้างชาตินี่นะคะปรากฏว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ย้ำนะคะว่าท่านลาราชการนะเดินทางไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครส.ส.ของพักแล้วก็เข้าไปไหว้พระที่วัดยางกวงนะคะที่อำเภอเมืองสักการะอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้เห็นภาพบรรยากาศอันนี้ก็เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนี่ค่ะแล้วก็ลงมาทักทายพ่อค้าแม่ค้ามีคนมาขอถ่ายรูปนะคะนี่อะไรข้าวซอยไหมข้าวซอยทานข้าวซอยด้วยนะคะโอ้โหน่ากินแอบกลืนน้ำลายนิดนึงจากนั้นผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ทั้ง10เขตก็รดน้ำขอพรแบบล้านนานะคะเนื่องจากเพิ่งจะผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะก็อวยพรให้ท่านได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะเป็นบรรยากาศช่วงนั้นท่านนายกเองพลเอกประยุทธ์ขออภัยวันนี้ต้องใช้คำว่าพลเอกประยุทธ์แคนดิเดตของรวมไทยสร้างชาตินะคะก็อวยพรให้ผู้สมัครเนี่ยประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีกำลังใจกำลังกายกำลังใจทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปค่ะแหมใครบอกว่าภาคเหนือไม่ต้อนรับพลเอกประยุทธ์เห็นไหมว่าโอ้ชาวบ้านต้อนรับนะใช่ดิฉันก็แบบนะเมื่อสักครู่เห็นข้าวซอยเวลานี้เลยไปลิ้นพันกันไปหมดเลยหิวเลยทีนี้พอพูดถึงภาคเหนือเนี่ยถ้าเป็นพลังประชารัฐเนี่ยแม่ทัพภาคเหนือจะเป็นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า นะครับนี่ฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยเขาเป็นผู้สมัครส.ส.เขตหนึ่งของจังหวัดพะเยาแต่ว่าเป็นประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคเหนือของพลังประชารัฐวันนี้ก็มาพร้อมทีมงานครับลุยขอคะแนนเสียงจากชาวพะเยาก็ฐานที่มั่นเขาอยู่แล้วนะชูสโลแกนรักบ้านเกิดแล้วก็พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่องอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานสนามบินพะเยาจะแก้ปัญหาแหล่งน้ำแล้วก็สิทธิทำกินซึ่งทางด้านร้อยเอกธรรมนัสก็ย้ำว่าจะทำทันทีด้วยนะพอถ้าหากว่าได้รับเลือกเนี่ยมีการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยจะทำทันทีเลยเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดส่วนใครที่ทำกินอยู่ในที่ที่ได้รับอนุญาตอย่างเช่นป่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสปก. 4/01 ให้ก็ขอให้คอยติดตามนะครับว่ารับรองว่านโยบายพวกนี้จะออกมาเป็นรูปธรรมนะฮะค่ะไปต่อที่ชาติไทยพัฒนานะคะชาติไทยพัฒนานะคะนายประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพรรคลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะช่วยผู้สมัครส.ส.หาเสียงคุณประพัฒน์เองก็ขอบคุณบอกว่าขณะนี้เนี่ยคุณภาพข้าวไทยตกอยู่อันดับ3เพราะฉะนั้นต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องพันธุ์ข้าวใหม่นะคะซึ่งพื้นที่ทำนาในประเทศไทย60ล้านไร่จะทำให้ชาวนามีพันธุ์ข้าวที่ดีแล้วก็บอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะแจกข้าวพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศและก็แจกเงินต้นทุนการผลิต 1,000 บาทต่อไร่ด้วยค่ะไปดูพรรคเพื่อไทยกันหน่อยนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างเดินสายหาเสียงภาคอีสานแต่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยใกล้คลอดแล้วก็จะไม่ได้ไปเองก็จะเป็นการวิดีโอคอลไป9เดือนแล้วนะใช่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่หลักก็จะต้องนำโดยคุณเศรษฐาทวีสินเพราะว่าเป็นแคนดิเดตนายกอีกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยแคนดิเดตคนที่3คุณชัยเกษมก็มีปัญหาสุขภาพนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยกล่าวถึงเรื่องจดหมายฉบับที่10ของพลเอกประวิตรนะที่ออกมาในลักษณะเคลมว่าที่เปลี่ยนบัตรเลือกตั้งให้เป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยก็เป็นผลงานที่พลเอกประวิตรผลักดันหารร้อยหารร้อยนะที่เปลี่ยนกติกาเลือกตั้งกลับมาเป็นแบบเดิมคือในจดหมายของพลเอกประวิตรเนี่ยระบุไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยซ้ำว่าทางพลเอกประยุทธ์คือไม่ได้พูดชื่อ
จริงๆมีท่อนหนึ่งพูดชื่อด้วยท่อนก่อนหน้านั้นบอกว่าคนที่ใหญ่ในทำเนียบบอกว่าไม่อยากให้เปลี่ยนอยากให้เป็นแบบเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแต่พลเอกประวิตรบอกว่าไม่ได้ต้องเปลี่ยนนะก็เคลมว่าเป็นผลงานตัวเองนะคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังหรอกแต่มองว่าการที่สภาสุดท้ายลงมติให้เป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบนั้นมันก็เป็นไปตามกลไกประชาธิปไตยและไม่ทราบว่าหัวใจของการออกจดหมายของพลเอกประวิตรมาถึง10ฉบับนั้นคืออะไรแต่ที่ทราบเนี่ยคือพรรคตัวเองว่าเพื่อไทยเนี่ยยึดโยงกับประชาชนเป็นหลักไม่เอารัฐประหารเพราะเป็นเหยื่อของการรัฐประหารที่ไม่ถูกต้องแต่เชื่อว่าสุดท้ายประชาชนจะสามารถตัดสินใจได้ครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยพร้อมจะรับฟังแล้วก็มองว่าอันเรื่องการปล่อยจดหมายไปเป็น10ฉบับเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีต่ออีกนะเป็นการหาเสียงของพลังประชารัฐหรืออาจจะเป็นแค่การระบายความในใจของพลเอกประวิตรเฉยๆก็ได้คือนอกจากให้ข้อคิดเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบเรื่องของหารร้อยแล้วเนี่ยพลเอกประวิตรใน Facebook เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการหาเสียงบอกว่าอย่าหักโหมที่จะเอาชนะกันจนลืมว่ามันจะเป็นการดีกว่าไหมถ้าเปลี่ยนเป็นร่วมมือกันทำงานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ร่วมกันในฐานะประชาชนชาวไทยที่เป็นหนึ่งเดียวขอจบ Facebook ฉบับที่10และฉบับที่11จะพูดเรื่องเป็นนายกต้องให้เกียรติสภาอย่างไรโปรดติดตามครับหัวข้อของฉบับที่10ของพลเอกประวิตรก็คือชัยชนะที่ไม่ก่อความร้าวฉานโอ้แต่ว่าก่อนหน้านี้ลูกพรรคของพลเอกประวิตรบนเวทีดีเบตบางท่านก็รุนแรงนะอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณในการเบรกลูกพรรคตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะขณะที่นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นร้องต่อกกต.นะคะให้สอบนโยบายหาเสียงพรรคเพื่อไทยขอให้ตรวจสอบรายละเอียดนโยบายหาเสียงที่ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณว่าครบถ้วนตามเงื่อนไขหรือไม่คาดว่าจะชี้แจงไม่ครบถ้วนตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา57โดยเชื่อว่านโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาททำไม่ได้หากไม่กู้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้นขอให้กกต.สอบให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งค่ะคือคุณศรีสุวรรณบอกว่าเห็นเอกสารที่เพื่อไทยออกมาบอกแล้วแต่ว่ามันไม่เห็นจะลงรายละเอียดเลยนะก็เลยอยากจะให้กกต.เนี่ยตรวจสอบหน่อยว่าคือแค่ออกมาแบบนี้มันดูคร่าวมากเนี่ยถือว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรอถือว่าชี้แจงครบแล้วหรอนะ